มันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็ดูลมอยู่ตลอดเวลาเพราะการเคลื่อนที่ของลมนั้นมันเป็นแนวทางที่ให้จิตของเรารู้เมื่อเราจดจ้องรู้อยู่ความนิ่งของลมก็ตามความเคลื่อนที่ของลมก็ตามลมเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อลมปรากฏในอาการนิ่งเราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลมมีแค่นี้ที่ว่าเมื่อมีแค่นี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาตราบใดที่จิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกผลก็คือว่าทำสติให้มีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นมหาสติอันนี้คืออุบายฝึกสติจิตที่มีความคิดก็ดีจิตที่มีเครื่องรู้ก็ดีนั่นดีสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่มีเครื่องรู้สติไม่มีเครื่องระลึกนั่นลำบากสำหรับนักปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไปติดความนิ่งซึ่งไม่มีเครื่องรู้อะไรถ้าหากว่าจิตจะเดินดำเนินไปก็เดินไปในแง่ของฌานฌานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตต้องอยู่ในจุดเดียวหนักๆเข้าเมื่อติดฌานแล้วจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาเมื่อจิตเบื่อฌานแล้วจิตจะกลายเป็นจิตหดหู่เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติท่านใดถ้าจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกนั่นเป็นการดีสำหรับการปฏิบัติถ้ายิ่งมีความคิดฟุ้งมากๆยิ่งดีดีมันดีอย่างไรดีเพราะจิตจะมีเครื่องรู้มีสติมีเครื่องระลึกอย่างสมมติว่าท่านต้องการจะให้จิตของท่านสงบนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้มันมีแต่ความฟุ้งถ้าหากท่านสามารถกำหนดจิตตามรู้เอาตัวสติตามรู้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านนั่นเองมันจะคิดดีกว่าตามคิดชั่วกว่าตามรู้เรื่อยๆไปในขณะที่ท่านตามรู้อยู่นั้นผลซึ่งเกิดจากสิ่งที่จิตของท่านคิดขึ้นถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะปกติจิตจะอยู่ในลักษณะสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปแต่ถ้าหากมันเกิดอาการของกิเลสขึ้นมาท่านจะเกิดความยินดีและเกิดความยินร้ายสิ่งใดที่ท่านชอบท่านจะยึดในเมื่อท่านยึดตรงไหนภาวะตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านยินดีที่ตรงไหนกามตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านเบื่อหน่ายที่ตรงไหนวิภวะตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นถ้าหากความคิดนั้นแต่ว่าคิดแล้วปล่อยวางไปไม่มีอาการยึดถือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตของท่านกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่สภาพปกติในเมื่อสภาพปกตินี้มีความมั่นคงขึ้นสมาธิเกิดกลายเป็นอริยมรรคคือความประชุมพร้อมแห่งมรรค8ศีลสมาธิปัญญาประชุมลงแล้วจิตกลายเป็นสภาพปกติซึ่งมีสมรรถภาพที่สามารถจะปฏิวัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เป
็นนักปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการถ้าเราไปติดวิธีการแล้วเราจะเอาวิธีการนั้นมาฟัดกันเสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกันการทำสมาธิเป็นกิริยาของจิตนั่งทำสมาธิได้เดินทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธิก็ได้ถ้าใครจะเก่งกว่านั้นเอาศีรษะปักลงกับพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าแล้วทำสมาธิได้ถ้าใครเคยไปเยี่ยมสำนักชีเปลือยจะได้เห็นเขาทำสมาธิด้วยท่าทางที่เอาศีรษะปักลงกับพื้นแล้วก็เหยียดเท้าขึ้นบนอากาศกำหนดจิตบริกรรมภาวนาตามแบบของเขาอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเป็นวันเพราะฉะนั้นในกิริยาอาการที่แสดงออกทางกายนี่เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือการกำหนดรู้อยู่ที่จิตท่านจะอะไรเป็นอันของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติได้ทั้งนั้นโดยที่สุดแม้ว่าถ้าหากว่าท่านใดมานั่งประชุมอยู่ที่นี่ท่านอาจจะเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งที่บ้านพอกำหนดจิตดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือยกหนอพองหนอพุทโธพุทโธก็ตามเมื่อจิตของท่านวิ่งไปหาคนที่ท่านรักท่านชอบอยู่ที่บ้านมันไม่อยู่กับสิ่งที่ท่านกำหนดอะไรที่มันรักมันชอบเอาอันนั้นแหละมาภาวนาอาจจะคิดถึงหลานน้อยๆหรือลูกน้อยๆคนหนึ่งสมมติว่าเขาชื่อเด็กหญิงกอหรือเด็กชายกอก็ตามถ้าภาวนาสิ่งอื่นแล้วมันวิ่งไปหาแต่หลานคนนั้นก็เอาชื่อเขามาบริกรรมภาวนาทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นอะไรที่มันติดมันชอบอยู่แล้วเราเอาสิ่งนั้นแหละมาให้มันติดเป็นเบื้องต้นก่อนเราบริกรรมภาวนาก็ดีพิจารณาอะไรก็ดีเราจะฝึกจิตของเราให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นเป็นเบื้องต้นเมื่อมันติดอยู่กับสิ่งที่มันติดเป็นเบื้องต้นแล้วมันก็ไม่วุ่นวายไม่ส่งกระแสไปทางอื่นมันก็ยึดสงบนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นทีนี้เมื่อมันสงบนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นมันกลายเป็นสมาธิความปลอดโปร่งของจิตแล้วภายหลังมันจะเกิดความไม่ติดขึ้นมาอย่างภาวนาพุทโธพุทโธหรือยกหนอพองหนอก็ตามเราฝึกจิตของเราให้ติดกับสิ่งที่เรานึกอย่างเหนียวแน่นจนไม่พลากจากกันถ้าหากว่าจะมาพูดผิดหลักไป ถ้าหากจะคิดว่าจะมาพูดผิดหลักการไปขอให้ท่านลองนึกพิจารณาดูองค์ฌาน5สิวิตกนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของจิตวิจารจิตจดจ้องหรือซึมซาบเข้าไปในอารมณ์ที่ท่านวิตกถึงอาการที่จิตซึมซาบไปในอารมณ์ที่ยึดบริกรรมภาวนาอยู่นั่นจนกระทั่งจิตสนิทแนบแน่นกับอารมณ์นั้นจิตติดอารมณ์ใช่ไหมล่ะในเมื่อมันติดกับสิ่งหนึ่งมันก็ไม่คิดถึงอีกสิ่งหนึ่งมันคิดถึงอยู่แต่สิ่งเดียวเท่านั้นในเมื่อมันคิดอยู่กับสิ่งเดียวไม่ส่งกระแสไปทางอื่นมันเกิดความสงบใช่ไหมนี่เราดูกันแค่นี้ถ้าหากการปฏิบัติเราไม่ยึดวิธีการเป็นใหญ่เราเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องตัดสินเราจะหมดปัญหาข้อสงสัยเราจะต้องตั้งใจมั่นแน่วแน่ลงไปว่าหนึ่งเรามีจิตมีใจเรามีสมรรถภาพพอที่จะปฏิบัติได้สองอารมณ์ที่มีมาเป็นคู่กับจิตที่เรานึกถึงนั้นดีพอที่จะกล่อมจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบแต่การที่สามตั้งใจทำจริง
คือนึกถึงสิ่งนั้นจริงๆเอาความจริงเข้าเป็นหลักในหลักที่ว่าภาวนาให้มากๆอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญการตั้งเจตนากำหนดบริกรรมภาวนาเป็นการปรับปรุงปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเมื่อสมาธิจะเกิดขึ้นเราจะต้องหมดความตั้งใจสมาธิเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจการค้นคิดพิจารณาอะไรก็ตามซึ่งในสายแห่งวิปัสสนาในขณะที่เราตั้งใจค้นคิดอยู่นั้นวิปัสสนาจะไม่เกิดเมื่อเราหมดความคิดแล้วนั่นแหละวิปัสสนาจึงจะเกิดนี่คติอันนี้ขอฝากบรรดานักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลายไว้พิจารณาเป็นข้อสังเกตตัดสินประสบการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาวิปัสสนานั้นตราบใดที่เรายังมีเจตนาตั้งใจคิดอยู่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้คือนี่เป็นแต่เพียงการปรับปรุงตกแต่งปฏิปทาข้อปฏิบัติในเมื่อหมดคำว่าสิ่งนี้คือจิตสงบนิ่งว่างพอเกิดความว่างแล้วถ้าจิตมีสมรรถภาพพอที่จะเกิดภูมิความรู้ภูมิธรรมขึ้นมามันจะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตของท่านว่างแล้วคือว่างจากเจตนาสัญญาที่จะน้อมนึกใดๆทั้งสิ้นในเมื่อว่างจากเจตนาสัญญาที่จะน้อมนึกไปสู่ความว่างเมื่อความคิดความรู้ที่เกิดขึ้นระดับต่อไปนั้นจะรู้สึกว่าเกิดขึ้นอย่างที่ท่านไม่ได้ตั้งใจนี่ให้สังเกตกันอย่างนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมความจริงนั้นการฟังธรรมถ้าได้นั่งสมาธิไปพร้อมๆกันจะเป็นการดี จึงขอเชิญทุกท่านเตรียมนั่งสมาธิในท่าที่ท่านเห็นว่าเป็นที่สบายแก่ตัวเองการน้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และการเจริญเมตตาหรือการเจริญพรหมวิหารการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การพรรณนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านทั้งหลายก็ได้ทำเป็นจิตเบื้องต้นสำเร็จไปแล้วต่อไปจึงเป็นโอกาสที่จะได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเมื่อท่านทั้งหลายได้เตรียมนั่งเป็นที่สบายแก่ตัวเองแล้วในอันดับต่อไปจงทำใจให้สบายกำหนดรู้ลงที่ใจของตัวเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นใจรู้อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นถ้าใจทรงไว้ซึ่งรู้อยู่เป็นปกติไม่หวั่นไหวพระธรรมก็อยู่ที่นั่นถ้าใจมีสติสัมปชัญญะสังวรระวังหรือควบคุมความรู้สึกให้อยู่ที่รู้คือที่ใจนั่นเองใ
ระสงฆ์ก็อยู่ที่นั่นดังนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่ใจของเราท่านทุกคนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อใจของท่านเป็นผู้รู้คือรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นผู้ตื่นคือตื่นจากหลับคือความประมาทแล้วก็มามีสติสำรวมใจให้อยู่ในสภาวะที่รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีทรงไว้ซึ่งความรู้สึกอันนี้ตลอดเวลาท่านก็มีพระธรรมอยู่ในใจการที่สังวรระวังรักษาความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีให้ทรงอยู่ในความรู้สึกเป็นปกติคือการสำรวมสตินั่นเองก็มีประสงค์อยู่ในใจผู้มีสภาวะความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจจะต้องเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังรักษาความประพฤติของตัวเองซึ่งเป็นไปทางกายทางวาจาไม่ให้ละเมิดข้อกฎซึ่งเราถือว่าเป็นความชั่วสังวรระวังจิตใจไม่ให้สร้างบาปอกุศลขึ้นแม้ว่าจะมีความรู้สึกสำนึกในความชั่วคืออกุศลอยู่ก็ตามแต่ก็พยายามสกัดกั้นอดทนไม่ให้ใจที่ชั่วนั้นมีอำนาจที่จะบังคับกายวาจาให้ประพฤติชั่วคือไม่ให้ละเมิดศีล5ข้อนั่นเองพอพูดมาถึงเรื่องศีล5บางท่านอาจจะเคยคิดและสงสัยในคำที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วให้ประพฤติดีเราจะถือหลักเกณฑ์อะไรเป็นการละชั่วและประพฤติดีการละชั่วโดยทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเบญจศีลหรือศีล5ข้อนั่นแหละเป็นหลักการละความชั่วการละความชั่วตามกฎของศีล5ข้อนั้นคือมีเจตนางดเป็นตามข้อนั้นๆโดยเด็ดขาดเมื่อท่านทั้งหลายมาตั้งเจตนางดเป็นโทษตามศีล5ข้อโดยเด็ดขาดไม่ได้ละเมิดล่วงเกินข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นอันว่าการกระทำชั่วที่จะเป็นผลเพิ่มให้ท่านต้องได้รับผลในปัจจุบันหรือในอนาคตหรืออนาคตที่ท่านถึงแก่ความตายไปแล้วจะพึงไปเกิดใหม่ย่อมไม่มีเพราะการทำความชั่วที่จะต้องมีผลเพิ่มหรือสะสมเอาไว้นั้นมีแต่การละเมิดศีล5ข้อเท่านั้นนี่พูดเฉพาะชาวบ้านโดยทั่วๆไปดังนั้นท่านผู้ใดก็ตามในเมื่อได้สังวรระวังรักษาศีล5ข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ควรที่จะได้ภูมิใจว่าเรามีคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานมีคุณธรรมอันสามารถปราบปรามอำนาจของกิเลสที่จะพึงล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาได้โดยเด็ดขาดแล้ว
ถ้าหากท่านจะพิจารณารู้ซึ้งลงไปว่าจิตใจของเรานี่มีความมั่นคงเราไม่สามารถละเมิดศีล5ข้อได้แม้ข้อใดข้อหนึ่งเราสามารถที่จะสละชีวิตบูชาคุณธรรมคือศีล5ข้อนี้ได้แม้ว่าใครจะมาบังคับให้เราต้องละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งโดยครูเห็นว่าถ้าท่านไม่ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้เราจะประหารชีวิตท่านให้ตายผู้มั่นในศีล5อย่างแท้จริงย่อมยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อบูชาคุณธรรมคือศีล5ถ้าหากใครสละชีวิตบูชาคุณธรรมคือศีล5ได้เด็ดขาดไม่ยอมละเมิดล่วงเกินแม้ชีวิตจะแตกดับก็ตามผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันถึงแม้ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ใกล้ต่อความเป็นพระโสดาบันเพราะลักษณะของพระโสดาบันนั้นจะต้องเคร่งในศีล5ข้อโดยเด็ดขาดมีความรักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างซาบซึ้งมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นอนไม่มีการกลับกรอกเปลี่ยนแปลงแม้ว่าใครจะมาขู่เข็นให้เลิกไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ไหว้ฉันจะประหารชีวิตเสียให้ตายผู้มีคุณธรรมที่รักมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะต้องยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อบูชาคุณธรรมนั้นๆโดยจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำขู่เข็นของผู้มีอำนาจที่จะมาขู่เข็นให้เราละเมิดล่วงเกินหรือละทิ้งสิ่งที่เรายึดถืออยู่อันนี้คือคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันถ้าหากท่านผู้มีจิตใจที่มั่นคงถึงขนาดนี้แม้หากจะยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันแต่ก็ใกล้ต่อความเป็นพระโสดาบันคุณธรรมที่เราจะพึงได้จากการปฏิบัตินั้นนอกจากจะได้บรรลุพระโสดาบันแล้วที่ลองลงมาก็คือความเริ่มใสในพระรัตนตรัยปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างเหนียวแน่นโดยไม่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงสอแสดงว่าท่านผู้นั้นรู้สภาพความเป็นจริงของพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งท่านพูดถึงคุณธรรมขนาดนี้แล้วเขาจะไม่มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีอยู่ที่อื่นนอกจากกายและใจของเขาเขาจะมีความรู้สึกซาบซึ้งลงไปว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจคือคุณสมบัติแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้บำเพ็ญธรรมธรรมะบำเพ็ญให้เกิดขึ้นได้พร้อมบริบูรณ์เมื่อใดได้จะว่าท่านมีใจเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์แล้วท่านจะรู้จักพระพุทธเจ้าโดยฐานะที่เป็นคุณธรรมเท่านั้นจะไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมายว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนท่านชายสิทธัตถะที่เรายอมรับว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะท่านได้บรรลุคุณธรรมคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองดังนั้น
พระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีจึงเป็นคุณธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้บำเพ็ญธรรมคือผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนมาปรากฏดังนั้นในขณะใดที่นักภาวนาหรือนักบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้ตั้งใจแน่วแน่ต่อการปฏิบัติถ้าท่านตั้งความรู้สึกไว้ในเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมพระธรรมก็คือคุณธรรมพระอริยสงฆ์ก็คือคุณธรรมแล้วท่านก็บำเพ็ญปฏิบัติไปตามวิถีทางแห่งการบำเพ็ญจิตเมื่อจิตท่านสงบลงไปแล้วท่านก็รู้ท่านก็จะรู้สัมผัสถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่ท่านตั้งปณิธานถ้าท่านตั้งปณิธานเอาไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติบำเพ็ญแล้วขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาหาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติจิตสงบสว่างลงไปแล้วกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกท่านจะมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาหาท่านเมื่อท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาหาท่านความรู้สึกของท่านจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเพราะอาศัยกิเลสคือตัวอุปาทานยึดว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาประทับภายในจิตใจของท่านบางทีท่านจะพบกับพระพุทธเจ้าปลอมเพื่อปลอมกลายเป็นพระพุทธเจ้าเข้ามาส่งภายในจิตแล้วก็จะแสดงอาการไปต่างๆนานาซึ่งสุดแท้แต่วิถีจิตของท่านจะปรุงไปตามอำนาจแห่งโมหะคือความหลงเพราะท่านหลงว่าพระพุทธเจ้ามีตัวมีตนจิตของท่านเป็นผู้หลงในเมื่อจิตของท่านหลงจิตของท่านก็ต้องสร้างพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้อะไรผิดอะไรถูกการนึกสร้างพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานั่นเองเป็นสิ่งที่ผิดเพศและเคลื่อนคลาดจากพุทธพจน์อย่างให้อภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังวรระวังเกี่ยวกับเรื่องนิมิตต่างๆถ้าท่านภาวนาแล้วเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาเห็นภาพคนภาพสัตว์หรือภาพเทวดาพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ทั้งหลายก็ตามถ้าจิตของท่านไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนมาจากที่อื่นนั่นเป็นการเข้าใจผิดแต่ทางที่ถูกต้องนั้นก็คือจิตของท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าท่านได้ว่าพระพุทธเจ้ามีตัวท่านก็จะต้องเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวถ้าท่านเรียกว่าพระธรรมเป็นตัวเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะเห็นคัมภีร์พระธรรมถ้าหากท่านคิดว่าพระพุทธพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะเห็นพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นหมู่เป็นพวกเดินเข้ามาหาท่านหรือเดินผ่านท่านไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอุปาทานที่ท่านคิดว่าอยากรู้อยากเห็นระดับจิตที่สงบลงเป็นสมาธิในขั้นอุปจารสมาธินั้นถ้าจิตมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมันจะกลายเป็นตัวเป็นตนไปหมดเพราะสิ่งที่ท่านมองเห็นนั้นจะรู้สึกว่ามองเห็นด้วยตาธรรมดาตาท่านหลับอยู่แต่ท่านก็สามารถมองเห็นได้ทำไมจึงมองเห็นได้ก็เพราะจิตท่านเป็นผู้ปรุงแต่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอันนี้พึงสังวรระวังในเมื่อเหตุการณ์ดังที่กล่าวนี้เกิดขึ้นมาแล้วควรจะปฏิบัติต่อนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นอย่างไร
เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหนึ่งท่านอย่าไปเอะใจอย่าไปตื่นในการที่ได้พบเห็นให้ประคองจิตอยู่ในท่าทีที่สงบเป็นปกติประการที่สองจะไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นจริงแต่จิตมันสงสัยว่ามัน